ส่วนกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนั้นยังมีอีกมากมายนะครับซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยและหนึ่งส่วนจะแสดงที่ประชาชนต่างพากันไปเก็บภาพความประทับใจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือบริเวณนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไปติดตามได้จากคุณพรพันษามากโฉมรายงานสดจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของกิจวัตรรัชกาลที่5ค่ะใครที่มาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวพลาดไม่ได้เลยค่ะเราไปชมและเรียนรู้พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะมูลค่า1บาทนะคะก็ซื้อบัตร25บาทท่านอาจจะได้ทองคํา1บาทกลับบ้านไปค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลในส่วนกิจวัตรรัชกาลที่5เป็นการเล่าเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยผ่านภาพถ่ายและภาพวาด3มิติทั้งรถรางภาพรถไฟภาพบุรุษไปรษณีย์พายเรือไปส่งไปรษณีย์ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆส่งผลมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการคมนาคมสำหรับท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะคะหรือมากันเป็นครอบครัวเราอยากถ่ายรูปให้ครบกันทุกคนนะคะภายในงานจะมีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจยืนอำนวยความสะดวกเราสามารถให้จิตอาสาถ่ายรูปให้กับเราได้เลยค่ะเห็นความแตกต่างของการที่เราไปเที่ยวงานที่อื่นคือตรงนี้เรามีการแต่งกายย้อนยุคแล้วซึ่งเราไม่มีโอกาสได้แต่งอะค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มาครั้งหนึ่งก็ได้แต่งเต็มเยอะเต็มที่เลยแล้วก็สวยงามเราไปตรงไหนแล้วก็มีสถานที่ที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่เราเคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะคะแล้วเราได้ไปพบได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กลับไปเห็นในสิ่งในอดีตแต่เขาก็ได้จำลองมาให้เราได้เห็นแบบว่าชัดเจนมากจิตอาสานี่น่ารักมากอย่างเมื่อวานมาเนี่ยเราไปตรงไหนเนี่ยเขาไม่รู้จักว่าตรงสถานที่ไหนที่เราควรจะไปเขาก็จะแนะนำเรานะคะแล้วน้องๆเขาก็ยินดีที่จะถ่ายรูปให้เราแต่ในกรณีเรามาเป็นคนหมู่เราอยากได้รูปหมู่อะไรเงี้ยนะคะน้องเขาก็จะมาอาสาให้ตลอดน่ารักมากแล้วก็จะแนะนำสถานที่ให้เราด้วยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาให้เราได้เรียนรู้และสามารถลงมือทำโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายค่ะที่เราเห็นกันอยู่นะคะเป็นการปั้นลายหัวโขนจากแม่พิมพ์หินสบู่และประดับลวดลายลงหัวโขนถือว่าเป็นงานฝีมือชั้นสูงของคนไทยค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีความสนใจในเรื่องงานศิลปะชั้นสูงของคนไทยสามารถมาร่วมเรียนรู้และลงมือทำได้ในบริเวณกิจวัตรรัชกาลที่5ค่ะ